โอเคครับในข้อที่14นะครับข้อที่14เขาบอกว่าให้ A ทำไมนะแทนเลยนะเซตของจำนวนเชิงซ้อน Z ทั้งหมดปะในระนาบเลยนะเชิงซ้อนซึ่งสอดคล้องกับอ่ะสมการดังนี้อ่ะสมการดังนี้คืออ่ะสมการอะไรก้อนนี้ทั้งก้อนปะยังไงต่อจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้หมายความว่าไงก็คือเริ่มไล่ละมีอะไรนะข้อกไก่ขอไข่ขอควายพยายามจะเชื่อมันก่อนจับมันให้มันจับผิดก่อนเนาะซึ่งทุกอันแม่งโอ้โหข้างหน้าเหมือนกันหมดเลยก็คืออะไรนะ A เป็นจำนวนเชิงซ้อนทั้งหมดปะก็คือหมายถึงว่าเป็นอะไรไม่รู้จำนวนเชิงซ้อนซึ่งเดี๋ยวเราไปนั่งหาก่อนโดยที่เขาบอกว่าไอ้ส่วนจริงนู่นนี่นั่นนะคือเท่าไหร่ปัญหาของพี่เลยแบบแรกเลยแก้สมการในตัวโจทย์ก่อนตัวโจทย์ก่อนอะสมการก่อนในตัวโจทย์ของพี่จิวพี่เลยบอกว่าคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกให้เป็นอะไรนะให้ z เท่ากับอะไรนะ a บวก bi a บวก bi ครับพี่ก็ใช้อย่างนี้จริงๆเลยนะครับในการทำหลังจากนั้นสิ่งที่พิงได้ออกมาคืออะไรนะ a บวก bi ลบ i ปะทั้งหมดกำลัง2อ่ะพี่เขียนไปก่อนช้าๆนะตรงนี้ก็ copy ก่อนเป็นบวกปะแล้วก็อะไรต่อน้อยกว่า4ปะครับหลังจากนั้นแล้วไงต่อคิดเลขกันต่ออ่ะก็ส่วนจริงกับส่วนจริงส่วนจินตภาพกับจินตภาพใช่ไหมก็คือตรงนี้ปะตรงนี้ได้ไปแล้วนะ b ลบ1 i ปะตรงนี้ได้เลยนะ b บวก1 i ปะอันไหมครับหลังจากนั้นพี่จิวได้ว่าไงต่อเขาถามเป็นขนาดใช่ไหมขนาดและยกกำลัง2แสดงว่าอะไรก็คือยกกำลัง2เดี๋ยวหลุดแน่นอนรับทราบแต่ตรงนี้ไปแล้วนะส่วนจริงก็คือ a กำลัง2บวกด้วยเลยนะ1ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2นี้ปะแกอีกหนึ่งก็หนูได้ละขนาดของหนูหนูได้เป็นเท่านี้ก่อนแล้วก็น็อตก็สิคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกเชิงซ้อนใช้แบบนี้ตลอดเลยนะครับอันนี้หนูจดให้เสร็จได้ก่อนสาธิตพี่จะไปไล่ต่ออันนี้อาจจะต้องจัดรูปหาคำตอบมาก่อนแล้วค่อยไปตอบแต่ละช้อยโอเคเรียบร้อยนะต่อมาเริ่มพี่จิวกำลังสองแปลว่าหลุดปะหลุดไม่หลุดเพราะฉะนั้นเอกำลังสองเขียนต่อครับแจกกระจายเลยb กําลัง2ลบอะไรนะ2 b บวก1ป่ะแล้วต่อไปเป็นเลยนะก้อนนี้ทั้งก้อนป่ะบวกด้วยเลยนะอันนี้เป็นบวก2 b ป่ะน้อยกว่า4ป่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงวงเล็บหลังต้องเป็นเครื่องหมายบวกโอเคที่แอปเป็นแอปเปลี่ยนมาเป็นรูทไม่มันเป็นขนาดไงขนาดของจำนวนเชิงซ้อนอ่ะเข้าใจแล้วเรื่องเชิงซ้อนนะใช้ขนาดหลังจากนั้นก็แก้ต่อได้เลยก็จะได้ว่าเป็นอะไรนะลบ 2b บวก 2b หายบวก 1บวก 1กลายเป็นย้ายไปกลายเป็นเหลือ2อ่ะฮะส่วนฝั่งนี้ได้เป็นอะไรนะ 2a กำลัง2บวก 2b กำลัง2ป่ะพี่จิวก็ไล่เหมือนเดิม a กำลัง2บวก b กำลัง2ได้น้อยกว่า1พี่จิวใช้คำนี้คำตอบของพี่ได้ประมาณนี้แค่นี้ก็ลองเอาไปจัดรูปใหม่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปค่อยๆตีความก่อนว่าความหมายมันคืออะไรบ้างเสร็จยังแป๊บนึงนะคะโอเคได้ป่ะครับโอเคครับไปดูต่อนะครับถัดมาที่ไปดูต่อครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้มันคืออะไรนะ A มันคืออะไรนะส่วนจริงใช่ไหม B คือส่วนจินตภาพปะจากที่เราเมื่อกี้กำหนดมาจากตรงนี้ปะแสดงว่าก็รู้เลยว่าเอ้าอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยถ้าเมื่อกี้เราได้ออกมาว่า A กำลังสองบวก B กำลังสองจริงๆมันก็คืออะไรถ้าพี่หาขนาดของ Z มันก็คืออะไรนะ A กำลังสองบวก B กำลังสองปะเฮ้ยคล้ายๆกันนี่หว่าแต่ถ้าเกิดสมมติพี่ยกกำลังสองหลุดอีกกลายเป็นอะไรก็คือ A กำลังสองบวก B กำลังสองปะใช่อ่
อ้าสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาอ๋อก้อนนี้นั่นเองโอเคถูกต้องครับงั้นแสดงว่าพี่ก็เลยแปลงเลยอ๋อไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนนะมันคืออะไรนะไอ้ก้อนที่เราจัดมาเมื่อกี้ทั้งก้อนก็คือขนาดของแท้ทั้งหมดยกกำลังสองน้อยกว่าหนึ่งนั่นเองอ่าฮะอ่ะหรอเดี๋ยวเราจะไปลองตอบคำถามกันก่อนดูว่าตอบได้ไหมเรียบร้อยครับโอเคพอเสร็จแล้วนะครับข้อนี้เขาบอกว่าทำไมนะ R E หรอ R E W R E W W คืออะไร W ก็คือสมาชิกของ A เขาบอกว่าไอตัวส่วนจริงนะส่วนจริงในที่นี้นะเป็นอะไรนะเป็น A ปะเป็น A ไหมก็เอ้ยเขาบอกว่าเป็นสมาชิกของ A ไหมจริงหรือเปล่าก็อันเนี้ยจริงๆมันก็คือถูกแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไปพาจัดรูปก่อนแต่ก็คือเขาบอกว่าไอตัวของเราส่วนจริงส่วนจริงเมื่อกี้เราให้ใช้เป็นเลยนะให้เมื่อกี้ให้ Z ไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นขนาดของ Z โอเคแสดงว่าตอบที่ REW RE ส่วนจริงของพี่ก็จะได้ออกมาว่าแป๊บนึงนะมันเกิดจากตรงนี้แป๊บนึงนะอันนี้มันน้อยกว่า1ใช่มั้ยมันน้อยกว่าเท่ากับเดี๋ยวนะมันน้อยกว่า1เฉยๆมันไม่มีเครื่องหมายเท่ากับงั้นแสดงว่าสิ่งที่พี่ได้ออกมามุมมันหรือเรื่องในเรื่องของเชิงขั้วก็ได้มุมของเรามันยังไงก็อยู่ในช่วงเลยนะลบ1จนถึง1ป่ะโดยที่อาจจะแต่มันอาจจะเป็น1พอดีก็ได้ตรงนี้อาจจะโดนนิดนึงแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวโจทย์ของเราเขาใช้เป็นคําว่า RE เนาะเพราะฉะนั้นถ้าพี่เอาไปเทคขนาดก่อนก็ได้เขาพูดถึงขนาดป่ะเขาไม่ได้พูดเนาะงั้นพี่หาเป็นขนาดก่อนก็ได้ก็คือไอ้ตัวยกกำลังสองในที่นี่นะมันก็จะต้องน้อยกว่าเท่ากับเมื่อกี้เราได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรนะค่าแซดก็คือส่วนจริงป่ะส่วนจริงยกกำลังสองป่ะบวกกับอะไรนะส่วนจินตภาพป่ะ imagine ที่ย่า im นะทั้งหมดยกกำลังสองขนาดซึ่งในที่เนี้ยถ้าเราย้ายข้างไปตัดทิ้งก่อนก็ได้ปรากฏว่าไอ้ซ้ายกับขวาเนี่ยย้ายข้างไปลบตัดทิ้งก่อนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นพี่ได้อะไรศูนย์ป่ะน้อยกว่าเท่ากับอะไรนะส่วนด้วยก้อนนี้ทั้งก้อนป่ะจินตภาพหรือถ้าเราไม่ย้ายข้างเราก็แปลงกลับอ๋อพี่จิวมันก็คือไอ้ขนาดของแซดในที่นี้นะมันก็คือสูตรนี้แหละก็คืออย่างไรก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับไอ้ก้อนนี้อยู่แล้วซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วนะครับข้อนี้ความยากคือเราต้องมานั่งวิเคราะห์นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับหรือในที่นี้เมื่อกี้เราใช้เป็นอะไรนะเราใช้เป็น W ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็น W แทนโอเคครับ W ในที่นี้ก็มีทั้งส่วนจริงและส่วนจินตภาพจะย้ายข้างเอาหรือยังไงก่อนก็ได้เช็คหรือจะสมมุติตัวเลขก่อนก็ได้นะครับเป็นมุมอะไรก็ได้แล้วแต่เราเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเสร็จแล้วข้อแรกถูกนะเดี๋ยวเราตัดชอยนะเพราะช้างก็ไก่ถูกไม่ได้ช่วยอะไรเลยตัดได้แค่ข้อคู่ครับถ้าไม่ชัวร์ตรงไหนก็ข้ามไปก่อนเหมือนเดิมอย่างที่พี่บอกเพิ่มเทคนิคเอาสอนไปหมดละต่อไปเขาบอกอะไรนะแซ่สังยุกป่ะถ้าแซ่สังยุกอันนี้พี่ว่าก็รอดเหมือนกันก็รอดเหมือนกันเขาบอกเป็นสมาชิกของ A อยู่แล้วก็ถูกต้องครับเมื่อกี้เราได้ออกมาก็ตัวขนาดของเราเนื่องจากมันเป็นขนาดเนาะแปลว่าหาขนาดจะสั่งยุกหรือไม่เท่าก็ได้หมดแสดงว่าขนาดของ Z ในที่นี้อันนี้แป๊บนึงพี่เขียนกอไก่ก่อนต่อไปขอไข่ครับขนาดของ Z จะเท่ากับอะไรบ้างขนาดของ Z สั่งยุกจําได้ป่ะหรือเท่ากับอะไรนะลบ Z อย่างงี้ก็เท่ากันตามทันมั้ยครับเพราะฉะนั้นขอไข่ก็เป็นสมบัติในเรื่องของขนาดนั่นเองก็ถือว่าถูกต้องแล้วอ่ะฮะที่เอามาหาเป็นสังยุกต์เพราะฉะนั้นขอไข่ก็ยังถูกอยู่พี่ตัดได้แค่กอไก่พอช้อย1ทิ้งครับตัดแค่ช้อย1ทิ้งตอนนี้เหลือแค่3กับ5แล้วเขาบอกยกกำลังสองมาชิของ A ก็ชัดเจนครับข้อที่ขอควายครับสมบัติเหมือนกันเมื่อกี้เราได้ยกกำลังสองใช่ไหมถ้ายกกำลังสองในที่นี้คืออะไรนะก็คือแซดกำลังสองได้หรือจะเป็นอะไรนะแซดกำลังสองก่อนแล้วค่อยยกหาขนาดก่อนก็ได้ไม่ผิดครับเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ก็จะได้เช่นเดียวกันก็คือถือว่าถูกต้องเป็นสมบัติเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ก็เลยตอบข้อหาครับถูกหมดเลยอันนี้มันจะยากเรื่องสมบัติเพราะเนื่องจากว่าเราแทนด้วยขนาดนะครับหรือเราลองสมมุติตัวเลขอะไรก็ได้นะที่มันน้อยกว่า1นะครับอาจจะเป็นทศนิยม